ปิดป่าหิมพานต์เตรียมออกเดินทางสู่ป่าหิมพานต์ครั้งแรกที่สัตว์ในวรรณคดีจะรวมตัวกันในภาพยนตร์แอนิเมชันฝีมือคนไทยครุฑมหายุทธหิมพานต์เมื่อกองทัพครุฑต้องอพยพเพื่อหนีจากสงครามล้างเผ่าพันธุ์จากดินแดนอโยธยามาที่ป่าหิมพานต์ทำให้พวกเขาได้พบกับมิตรภาพครั้งใหม่เกิดเป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยและการต่อสู้เพื่อกอบกู้อโยธยาให้กลับคืนมาอีกครั้งและก่อนที่เราจะเดินทางสู่ป่าหิมพานต์เราจึงอยากให้คุณทำความรู้จักกับเหล่าบรรดาสัตว์ในวรรณคดีที่คุณจะพบในป่าหิมพานต์แห่งนี้กองทัพพญาครุฑนำทัพโดยพญาวัชรครุฑสัตว์กึ่งเทพในวรรณคดีเป็นพญาแห่งนกมีผิวกายสีแดงกล้าหาญรักความยุติธรรมฉลาดและมีไหวพริบนางกนกนารีสัตว์ในป่าหิมพานต์ร่างกายท่อนบนเป็นมนุษย์ท่อนล่างเป็นนกซุกซนเชี่ยวชาญการใช้ธนูและเฉลียวฉลาดมุกอโยธยาสังหารพวกครุฑให้หมดอสูรธมินแม่ทัพอสูรฝ่ายรากสดรูปร่างสูงใหญ่เหมือนภูเขามีผิวกายดำสนิทดุร้ายเหี้ยมโหดอำมหิตสามารถพ่นไฟได้คชสีสัตว์ในป่าหิมพานต์ฝั่งทิศเหนือมีลักษณะครึ่งช้างครึ่งสิงโตมีนิสัยรักสงบและหวงถิ่นทุกครั้งที่มีเพศภัยรุกรานมันจะรวมตัวกันต่อสู้สุดฤทธิ์เพื่อปกป้องอาณาจักรของพวกมันนรสิงห์สัตว์ครึ่งมนุษย์ครึ่งสิงโตอาศัยอยู่ทางทิศตะวันออกของป่าหิมพานต์แข็งแกร่งและเชี่ยวชาญการรบพุ่งที่สุดพวกมันถูกล่ำลือกันว่าโหดเหี้ยมและทรมานพญาอนันตนาคราชพญานาคเจ็ดเสียนหัวหน้าฝูงพญานาคแห่งมหานาทีสีทันดรและยังเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยให้ความเคารพและนับถือการพบกันของสัตว์ในวรรณคดีครั้งนี้จะเกิดเป็นเรื่องราวของการผจญภัยและมิตรภาพในดินแดนป่าหิมพานต์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนและจะปรากฏในโรงภาพยนตร์เป็นครั้งแรกครุฑมหายุทธหิมพานต์19 กรกฎาคมนี้ในโรงภาพยนตร์